โทรศัพท์โทรศัพถามไปแล้วเขาก็แต่งไหมแต่งค่ะแต่งทำให้มันเหมือนผู้หญิงไงนะใช่ค่ะไปโพสแบบนั้นล่ะหนูก็ไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้น่าจะไม่มีแล้วค่ะหนูลบออกหมดแล้วหนูเหลือแต่รูปที่แต่งค่ะเออแต่งแล้วเดี๋ยวให้ดูสิให้ดูสิเอาดูแต่งแบบไม่โป๊ะมีไหมอันนี้ยังไม่แต่งใช่ไหมอันนี้คือแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วแต่งนี่เป็นต่างขอโทษไม่มีอะไรครับที่เราถ่ายดูที่แต่งอ่ะมีไหมก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นแบบนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อฟินค่ะชื่อฟินนั่นแหละฟินตามนั่นแหละได้ครับครับพี่ครับครับเออครับไลครับนอกจากนั้นอะพี่มันก็คงจะเบาลงเพราะมันเป็นกระลุงเยอะไงในเดือนจำสบายน่ากับพี่เอาไปน้อยเดี๋ยวพี่ตอบให้ค่ะที่เขาทำข้อหาอะไรที่กระทำการหน้าเอาเบอร์ลงก่อนเบอร์ลงก่อนเขาไม่สุภาพเนาะนี่ลงเบอร์ลงออนไลน์แค่นั้นแหละค่ะก็ขอโทษทุกๆคนขอโทษสื่อออนไลน์ขอโทษพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศแล้วก็ขอโทษพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำให้เสียชื่อเสียงทั้งจังหวัดค่ะที่ทำไปก็เพราะความคึกขนองค่ะรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆค่ะแต่จริงๆแล้วเราเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วเป็นกระเทยค่ะไม่ใช่ผู้หญิงค่ะเป็นอะไรนะเป็นกระเทยค่ะภาพรถแต่งเอาไว้เลยภาพก็คือแต่งเอาทั้งหมดค่ะไม่ใช่ภาพจริงไม่ค่ะใช่อะไรแต่งสอบปากคำแอปค่ะที่สนใจไหมล่ะแอปแต่งรูปค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันให้บทเรียนอะไรบ้างก็ให้เยอะค่ะให้เยอะจริงๆก็ไม่เคยเจอแล้วมาเจอแบบนี้ก็กลัวค่ะน่ากลัวหวังจะนี่จะการเล่นโซเชียลอะไรจะระมัดระวังมากขึ้นค่ะก็จะมีสติให้มากขึ้นค่ะจะฝากเพื่อนเล่นโซเชียลด้วยก็ฝากถึงทุกๆคนที่กำลังแต่งตัวโป๊ะๆถ่ายรูปโป๊ะๆอยู่ก็ระวังค่ะ